พระพุทธบิดรเจ้านครกบิลพัทธาราสุโธธนานราบดินทรงอำมาตย์ไปราชคฤห์บุรินทราธนาองค์พระมุนินเสด็จกบิลพัทธาราเฝ้าแต่รอคอยนับคืนวันอำมาตย์หมู่ชนนั้นคืนมาครั้นล่วงเลยไปหลายเวลาไม่กลับมาเลยแม้สักคนส่งไปแล้วก็เงียบไปจึงส่งคนไปใหม่เฝ้าพระองค์ผู้ทรงชัยนิมนต์คุณให้เสด็จมาทั้งอำมาตย์และบริวาร1,000 คนนั้นที่ผู้บ้านส่งไปก็ไม่มีใครคืนนักคราส่งไปตั้ง9ครั้ง9คราแต่ไม่มีผู้ใดคืนมาทูลทูว่าในถวายรายงานเพราะผู้ไปได้รับฟังธรรมแสนดื่มดำนำซึ้งอุราล้วนแต่ได้บรรลุโดยพลันพระอรหันต์ทั้งนั้นทุกคราหลุดพ้นบ่วงพันธนากิเลสอาสวะใดๆสุดเลอล้ำด้วยธรรมอัมไพมรรคผลยิ่งใหญ่สถาพรกายว่าองค์ทรงศรีพระพุทธบิดรเจ้ากบิลพัทนครรุ่มร้อนหาไทยอยู่ทุกคืนวันตรัสให้หากาลุทายีอมาตย์ผู้มีความจิตติดพันในองค์พระพักวันแต่ครั้งเมื่อกาลนานครั้งยาววัยสั่งให้กาลุทายีผู้เคยครุกคลีพระผู้ทรงชัยเป็นสหชาติกันมานานไกลเล่นปุ่นเล่นทรายกันมายาวนานรีบให้ไปเวลุวันโดยด่วนนั้นทันทีกราบทูลพระควันตมุนีสมจินดังที่รอมากาลุทายีรีบมาเฝ้าพระผู้บานรับราชองค์การมีท่านให้นานเนินชาพร้อมกราบทูลราชาหนุญาเอ่ยคำถึงเวลุวนารามกล่าวนั้นขอบรรพชาองค์พระผู้วันในเปี่ยมพระทัยเมตตากาลุทายีก้มลาแล้วออกนำพาบริวาร 1,000 คนเร่งรุดรีบไปเพื่อจะให้ทันการดังคำพระผู้บานตรัสสั่งการกำชับก่อนมาหลายวันจึงถึงเวลุวนาทั้งหมดได้ฟังธรรมซึ้งล้วนติดรึงวิญญากราบทูลขอบรรพชาเป็นชินบุตรวิสุทธิธรรมเมื่อพระกาลุทายีบรรพชามาได้8วันก็พลันสิ้นฤดูหนาวย่างเข้าฤดูร้อนถึงวันเพ็ญเดือน4พอดีพระคุณเจ้าจึงมาคิดว่า
วันพรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้นฤดูร้อนเหมาะแก่การสัญจรไปมาสมควรอย่างยิ่งแล้วที่องค์พระบรมศาสดาจักได้เสด็จสู่นครกบิลพัสดุ์เพื่อแสดงธรรมโปรดจอมกษัตริย์และคณาญาติขติยวงศ์คิดดังนี้แล้วพระคุณเจ้าจึงมุ่งตรงเข้าเฝ้าองค์พระโพธิญาณก้มกราบถวายอภิวาทนมัสการกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขณะนี้สิ้นเหมันเข้าคิมหันต์ฤดูหนทางอันไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์นั้นแสนสะดวกสบายทั้งเช้าสายบ่ายค่ำยามร้อนแดดแผดกล้าสองฟากอรัญยมัคคาก็แน่นหนาด้วยร่มไม้ใบสลอมได้หลบกำบังพลังร้อนด้วยใบอ่อนที่ผลิใหม่บางต้นมีทั้งใบและดอกออกสวยดูสดใสชื่นชะอุ่มตามสมทุมพุ่มมาลีดอกสดสีตระการตาดุจเทวาสร้างประดิษฐ์ให้สล่างตั้งสถิตอยู่ในทิศต่างๆตลอดระยะทาง60โยชน์ล้วนหน้าปราโมทมโนพิรมพระองค์จะได้เสด็จผ่านเหวห้วยละหารบึงบ่อท่อทานกระแสสินอันลินไหลเกิดเสียงไพเราะสนั่นไกลไปทั่วทั้งพนัสพนมตลอดมัคคามีคามนิคมมิได้กันดารด้วยอาหารบิณฑบาตและจะได้โปรดเวนยสัตว์แต่ละแหล่งที่สถิตให้สำเร็จกิจแต่ละบุคคลด้วยมรรคผลนิพพานด้วยเวนยสัตว์นั้นมีศรัทธาประพฤติบุญญากิริยาวัตถุต่างๆอันจะเพิ่มเสริมสร้างเป็นหนทางก่อกุศลเป็นปัจจัยแก่ตนทั้งปัจจุบันอนาคตขอพระองค์ทรงเสด็จโปรดพระบรมชนกนาถและพระประยุรญาติพร้อมชาวกบิลพัสดุ์พาราและยามนี้พระพุทธบิดาก็มีพระทัยปรารถนาจะได้ประสบพบพระบรมศาสดาจารย์พระปริญปราดผู้ประเสริฐเลิศยิ่งคุณาการด้วยญาณทัศนะบิมุตอีกท่านหมู่สงฆ์ผู้วิสุทธิ์ผู้หลุดพ้นจากโลกิยะวิสัยขอพระองค์ทรงเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาและคณาญาติราชคัตติยาพร้อมประกาศประดิษฐานพระศาสนาของพญานทศพลให้เป็นสิริราศีแก่มณฑลเป็นมหามงคลของแผ่นดินข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลอัญเชิญพระมหาภควันตมุนินโปรดเสด็จสู่เมืองกบิลพัสดุ์ในคราวนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้า